สวัสดีแฟนเพจดูบอลกับแนทแล้วก็แฟนช่อง YouTube ดูบอลกับแนทวิเคราะห์แมนยูนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับเวอร์ชั่นของการพูดคุยก่อนเกมฟุตบอลคาราบาวคัพนัดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนเชลซีที่สแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับอาจจะไม่ได้ไปเจาะลึกถึงขนาดว่าโอ้โหใครจะลงสนามบ้างรีวิวความพร้อมก่อนเกมซึ่งว่ามันก็เป็นคอนเทนต์ที่เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใกล้ๆนะครับการวิเคราะห์แผนการเล่นของเชลซีในยุคของแลมพาร์ดในช่วงที่มันโฟลว์ขึ้นแล้วหรือว่าในช่วงที่แบบเชลซีติดลมบนเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับแต่จุดที่ผมจะพูดถึงคือเกมนี้หลายคนบอกว่ามันอาจจะเป็นเกมที่สำคัญต่อการเปลี่ยนโมเมนตัมที่แท้จริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าโอเคแหละการเปลี่ยนโมเมนตัมมันอาจจะเปลี่ยนมาตั้งแต่เกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอกับลิเวอร์พูลที่โอทราฟอร์ดคือจากทีมที่ผมไม่รู้ว่าจะไปสู้ใครได้บนปฐพีผืนนี้พอสามารถที่จะเกือบชนะลิเวอร์พูลที่ไร้เทียมทานนะครับมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันก็พอสู้ได้เว้ยอย่างน้อยกำลังใจมันก็เริ่มจะมาแล้วนะครับมาชนะปาร์ติซานเบลเกรดในรูปเกมที่ก็ไม่ได้ดีเลยมีจังหวะยิงเข้ากรอบได้1ครั้งจากจุดโทษนะครับพอมาถึงเกมกับNorwich City ไปเจอเกมแรกเกมเปิดแล้วเจอทีมที่แบบไม่ได้มีเกมรับที่เหนียวแน่นนักบวกกับการกลับมาของโอโตนี่มาเซียลมันก็เลยทำให้ยูไนเต็ดได้3ประตูนะครับแต่ก็มีการวิเคราะห์กันว่านั่นคือการเปลี่ยนโมเมนตัมที่แท้จริงทำให้แมนยูกลับมาบุกอย่างดุดันเล่นกันอย่างแข็งแกร่งเป็นแมนยูปีศาจแดงทีมเดิมหรือยังหรือว่าเกมรุกแมนยูถูกแก้ปัญหาแล้วหรือยังนะฮะเกมเจอเชลซีเกมนี้เป็นเกมที่ผมว่าแรงของความต้องการเอาชนะเนี่ยแน่นอนมันจะไปอยู่ฝั่งของเชลซีมากกว่าเพราะว่าเชลซีเองก็ฝังใจกับช่วงต้นซีซั่นนัดแรกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มไป 4-0 ที่โอลด์แทรฟฟอร์ดพวกเขาก็รู้สึกว่าโหรูปเกมก็ดูไม่ได้เป็นรองเลยนะครับแต่เหตุไฉนถึงต้องมาแพ้ถึง4ประตูนะครับเพราะจังหวะอะไรที่แบบโอ้เชลซีมีโอกาสทำไม่ได้แต่พอแมนยูได้โอกาสปุ๊บสวนเป็นข้าวสวนเป็นข้าวพวกเขาก็เลยกลับมาย้ำแค้นมาล้างแค้นนะครับในเกมวันพุธนี้นะครับแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะยอมแพ้เชลซีง่ายหรือเปล่าผมว่าก็คงไม่นะครับจุดสำคัญคือเกมเนี้ยมันอาจจะเป็นเกมที่สำคัญต่อการหมุนโมเมนตัมจริงนะครับจึงอยู่เรื่องวิธีการเล่นเนี่ยมันอาจจะต้องปรับค่อยๆปรับอยู่แล้วเพราะว่าณตอนนี้แนวทางการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันก็ยังไม่ชัดเจนว่าคุณจะเล่นสวนกลับไปตลอดไหมหรือว่าคุณจะบุกแบบไหนระบบไหนที่มันจะเป็นระบบในการทำเกมรุกที่แท้จริง 4-2-3-1 3-4-3 อะไรก็ว่าไปจุดเนี้ยแฟนบอลยังมองไม่เห็นแน่นอนแหละผมเชื่อว่าการเอาชนะเชลซีไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะไปเล่นที่แซมฟอร์ดบริดจ์ด้วยนะครับในเกมนี้แต่ว่าผมคิดว่าเชลซีเองก็คงจะระมัดระวังตัวมากขึ้นกว่าเกมแรกที่โอทราฟอร์ดนะครับผมเชื่อว่าเกมรับเชลซีจะแน่นขึ้นกว่าเดิมแม้ว่าจะบุกก็ตามแต่เชลซีจะมีวิธีการจัดเชฟที่มันไม่หลวมเกินไปไม่ใช่ว่าแมนยูจะมาสวนได้ง่ายอีกแล้วนะครับด้วยความยากที่มันจะเพิ่มขึ้นแน่ๆผมไม่ได้บอกแค่ว่าแลมพาร์ดจะเน้นเกมรุกให้มันดุขึ้นนะแต่เกมรับของเชลซีจะแน่นขึ้นด้วยฉะนั้นในสถานการณ์แบบนี้ด้วยเชลซีที่จะพัฒนาทั้งรุกทั้งรับเนี่ยมันจะเป็นโจทย์ที่ยากของแมนยูก็คือว่าแมนยูอาจจะไม่สามารถเล่นได้แค่เกมโต้กลับอีกแล้วคุณต้องมีวิธีเข้าทำที่มันโดดเด่นจริงๆด้วยนะครับที่จะไปเข้าทำทีมที่เกมรับดีขึ้นโอเคแหละหลายคนอาจจะบอกเอ้ยเชลซีก็คงบุกแรกใส่แมนยูผมก็ไม่สามารถไปตอบได้ว่าในเกมนั้นเชลซีจะเล่นยังไงแมนยูจะเล่นยังไงแต่จุดที่ผมคิดแทนแลมพาร์ดก็คือผมคิดว่าเชลซีจะเล่นระมัดระวังขึ้นกว่าเดิมแมนยูต้องใช้ความสามารถในการเจาะประตูซึ่งที่ผ่านมากับการเจาะประตูทีมที่เล่นเกมรับได้ดีแมนยูยังทำตรงนี้ได้ไม่โดดเด่นเท่าไหร่นักแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นจุดอ่อนที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียคะแนนไปเยอะในช่วงต้นฤดูกาลฉะนั้นผมว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านเชลซีของแลมพาร์ดที่เตรียมตัวมาดีและเตรียมตัวมาล้างแค้นโดยเฉพาะผมเชื่อว่ามันน่าจะทำให้ยูไนเต็ด
เริ่มที่จะมั่นใจมากขึ้นอย่างไรก็ตามจุดที่โซชาจะต้องตอบแฟนบอลให้ได้แล้วก็ตอบนักเตะให้ได้ก็คือจริงๆแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแนวทางของตัวเองที่ไม่ใช่บอลโต้กลับนะครับที่ไม่ใช่บอลฉาบฉวยเนี่ยจะเล่นเกมรุกกันแบบไหนจะเน้นการเจาะริมเส้นของแบ็กหรือว่าเน้นการเพราะว่า number 10ไม่ฟิลตัวรุกในระบบ4-2-3-1เนี่ยมันก็ยังไม่มีใครที่มันจะใช่จริงๆครับหรือจะเล่นยังไงดีใช้ตัวรุกด้านบนอย่างเดียวบอลยาวจากแนวลึกให้แม็กไกวร์เป็นตัวออกบอลข้ามมาแล้ว3ตัวบนเก็บหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับจุดนึงก็คือมาร์เซียลกลับมาแล้วมันน่าจะทำให้ตัวเลือกในแผงเกมรุกดีขึ้นแต่ว่าป๊อกบาหายไป1เดือนนะครับอันนี้ก็จะต้องเฟรดกับแม็กโจเมเนียสองคนก็ต้องแบกทีมต่อไปโดยที่คือบอกกลางไม่มีมาติชด้วยเนี่ยโซชาก็เริ่มจะเรียกเจมส์การ์เนอร์มาเสริมทัพละมันก็จะมีดาวรุ่งอย่างการ์เนอร์ขึ้นมาคนหนึ่งแต่ว่าการที่การ์เนอร์อยู่ดีจะขึ้นมาแล้วแบบโอ้โหจะโดดเด่นเล่นดีเหมือนคาริกเลยมันก็เป็นไม่ได้นะมันก็ต้องใช้เวลาให้น้องเขาได้ปรับตัวหน่อยนะครับแต่ว่าเกมเนี้ยมันก็คงจะเป็นเกมลีกครับที่เราตอบไม่ได้จริงๆว่าทั้งสองโค้ชโซชาแล้วก็แลมพาร์ดจะจัดเด็กหรือจัดชุดเต็มลงนะครับอันนี้อยู่ที่หน้างานทั้งนั้นแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะเป็นเกมที่เชลซีไม่ได้ตั้งรับเราหรอกเขาเปิดแรกใส่เราด้วยนะครับแต่ว่าผมก็อย่างที่เรียนไปผมเชื่อว่าเชลซีจะขันเกมรับให้แน่นขึ้นกว่าเดิมแล้วเป็นงานยากขึ้นที่แมนยูจะเจาะได้แต่ผมก็เชื่อว่าท้ายที่สุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะทำได้ดีกับเกมนี้เพราะว่าเจอทีมใหญ่มันก็เป็นความท้าทายแลมพาร์ดอยากจะล้างแค้นโซชาก็อยากจะล้ำแค้นให้ได้ย้ำแค้นให้ได้เหมือนกันจุดสำคัญอยู่ที่แค่ว่าแมนยูหลังจากที่เจอเชลซีเสร็จเกมนี้ได้ผลการแข่งขันแล้วเกมต่อไปนะครับวิธีการเล่นที่หลายคนตั้งคำถามมันไม่ชัดเจนสักทีมันจะชัดได้หรือยังแต่บอกได้เลยว่าถ้าแมนยูผ่านเกมนี้ไปได้ความมั่นใจมีโอกาสกลับมาได้เลยนะครับนี่คือดูบอลกับแนทวิเคราะห์แมนยูครับวันนี้มาคุยกันสั้นๆก่อนเกมเจอเชลซีในศึกลีกครับหรือว่าคาราบาวครับนะครับฝากทาง Facebook ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากทาง YouTube กดกระดิ่งกด Subscribe นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ